ินย้ำกุ้งน้ำกันครับคลิปนี้มากินในบ้านเนาะมาครับย้ำกุ้งสดครับนี่ว่ากุ้งสดสดพร้อมกับผักนะผักกาดน้ำครับผักกาดน้ำนี่มันไม่รสชาตินะมันกับที่เป็นผักธรรมดาก็ยังผักกระหล่ำเนี่ยไม่รสชาติหรอกแต่มันกรอบกุ้งเครื่องกิโลกินเหล้าจังไปแล้วออกกำลังกายสูตรผมต้องง่วงกลับไปสนใจรองเท้าคู่ไหนก็ติดต่อผมมาได้นะครับนะรองเท้ามือสองครับเป็นรองเท้ากีฬาเลยรองเท้ากีฬาเนาะของแท้ทุกคู่ครับกำลังบางทีเอาไปซื้อในช็อปอะในร้านมั้ยนะครับมันบ่มีสีอย่างที่เฮามักเนาะผมไปเบิ่งนะมันบ่มีสีที่เฮามักสู่มาซื้อมือสองมันมีสีสันนี่เฮาเรียกลายนะมือสองสภาพดีทุกคู่ครับบ่มีตำหนิซื้อไปใส่ได้เป็นปีดีก็เขาเสียเงิน 4,000 5,000 ไปซื้อมือหนึ่งหวานมากเนี่ยกุ้งสดเข้าไปทั้งตัวคลายหางออกมาทับประทันอ
พอนนั่นเรื่องอยู่ผ่านผมอยู่ไม่ได้เห็นไหมกองนี้ก็รองเท้านั่นในกระสอบนั่นก็รองเท้าคือห้องนี้เต็มไปด้วยรองเท้าวางอยู่ข้างนี่ก็ไม่ใช่รองเท้าเห็นไหมรองเท้านั่นไงอาศัยโพสต์ขายทั้งเฟซทั้งเพจนะครับนะใครสนใจก็เข้าไปติดตามเพจผมได้นะครับนะผมมีเพจนะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างฝากติดตามด้วยนะครับกินจนเอื้อมบ่เพิ่งกิโลนี่เลยเพียบเลยเป็นเมื่อไหร่ดอกเดี๋ยวไปเล่นออกกำลังกายกับม้ากินด้อยผมไม่รู้นะเขาเอิญกุ้งอย่างอันนี้มันหัวแดงๆครับกุ้งหัวแดงจับไปเรื่อยเอาละเดี๋ยวที่แลนมาได้เดี๋ยวมันจุกแลนเสร็จมันกินต่อข้างบนนั่นรองเท้าผมขายราคา650นะครับข้างบน650แต่ว่าข้างล่างที่กองร้อยเก้าพวกร้อยเก้านี่ไม่ค่อยได้ขายว่าผมอาศัยขายนั้นตามตลาดนัดนะแต่โพสต์ขายก็ที่โพสต์ขายพวก650มันเป็นรองเท้าวิ่งนะครับเป็นรองเท้าวิ่งแบรนด์แท้แต่ว่าพวกร้อยเก้านี่มันก็ภาพดีนะครับเบิ้งนี่อย่างยี่ห้อเคสวิตเห็นไหมเห็นไหมใหม่ๆแต่มันยี่ห้อบดังยี่ห้อบดีมันเก่าแน่แล้วก็เลยมาขายตะกี้นี่อย่างไนกี้นี่ยี่ห้อดังแต่ว่ามันก็เก่าแน่แล้วก็เลยมาขายถึกๆครับถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับที่เอาแบบใดเอาแบบราคา199เสี่ยวราคา199หรือว่าเอา650หรือว่าที่เอารองเท้าแบบลำลองใส่เฮ็ดงานใส่เที่ยวใส่เล่นก็มีครับนี่เป็นแบบนี่เป็นอันนี้เป็นรองเท้าสำหรับใส่เที่ยวใส่เล่นนะครับนะบ่แม่นรองเท้าออกกำลังกายนะที่มาเป็นถุงแบบนี้พวก Adidas พวก Nike นะนี่ครับนะมีหลายแบบครับก็สนใจแบบใดก็ติดต่อมาทักมาเดี๋ยวผมให้ครับขอให้บอกพี่จ่าหารองเท้าสีแดงไซส์ 4S ให้หน่อยสิเดี๋ยวหาให้ครับทักไปทางเพจนะติดต่อไปทางเพจครับก็สุดท้ายนี่ก็เอาไว้แค่นี้นะพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง YouTube ลุงวัชตากไทยแอมีขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับนะวันอาทิตย์6แม่อยู่ผู้เดียวนะมีคนจัดบ้านให้ครับนะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ